เอาเลยครับสวัสดีคนไทยในศตวรรษที่21ทุกคนเลยนะครับผมโปรแกรมจากโลกอนาคตนะครับผมวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม AOT นะครับนั่นก็คือ Attack on Titan นั่นเองนะฮะช่วงนี้เนี่ย Attack on Titan นี่กำลังมาแรงเลยนะครับก็ผมก็ติดตามซีซั่นสุดท้ายอยู่ในไฟนอลนะครับแล้วก็เกมที่ผมจะเล่นเกมนี้นะครับผมไม่ใช่เกมที่วางให้ดาวน์โหลดภายใน Play Store หรือ App Store นะครับเป็นเกมของแฟนเมดที่สร้างขึ้นมานะครับนี่เลยนะครับผมชื่อแฟนเกมที่เป็นคนสร้างนะครับนี่เลยฮะ Chuhiezio นะครับมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษแน่ๆฮะผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับนี่เลยนะครับผู้สร้างนะส่วนตัวละครตรงนี้นะครับผมสามารถเก็บเหรียญแล้วมาซื้อได้นะครับตะกี้เอเลนของผมนี่คือแบบ9999เลยมันเหรียญบั๊กนะทุกคนแต่จริงๆของผมมีแค่ 30,000 นะฮะเอเลนเนี่ยตัวฟรีนะครับตัวต่อไปนะครับคืออามินครับผมอามินเนี่ยใช้ประมาณ10,000คอยนะครับแล้วก็มีข้าวสาร 20,000 นะครับแล้วก็รีไวท์นี่น่าจะประมาณ 35,000 นะครับนี่ครับซึ่งตอนนี้ผมก็ซื้อได้แล้วนะเดี๋ยวพาไปชมในเกมก่อนได้นะครับมันสามารถเล่นมัลติเพลเยอร์กับเพื่อนได้นะครับกับเซิร์ฟของต่างประเทศหรือว่าเพื่อนเปิดเซิร์ฟแล้วเข้าไปเล่นกับเพื่อนได้นะแต่ผมไม่มั่นใจว่ามันเปิดเซิร์ฟยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปเล่นแบบคร่าวๆให้ดูก่อนนะครับผมใส่ชื่อเป็นจุดๆแล้วกันเนาะโอเคครับซึ่งระบบเกมก็จะแบบค่อนข้างควบคุมยากนะครับสำหรับผู้เล่นมือใหม่นะฮะแล้วก็เสียงเกมก็ค่อนข้างที่จะไม่มีอะไรเลยนะครับนอกจากเสียงฝีเท้าของไททันนะครับกับฝีเท้าของเราแล้วก็เสียงฟันแค่นั้นเองนะครับเสียงเกมระบบเสียงเกมในมันมีค่อนข้างมีน้อยครับผมแต่ก็ทำมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสนุกมากนะครับถ้าควบคุมเป็นก็สนุกอยู่นะครับโอเคปึ๊บเอ้าโอเคครับซึ่งมันออกดูแบบหน่อมแนมแต่มันสนุกครับทุกคนมันเหมือนอารมณ์ของคิมัสึโนะยาบะนะครับที่เป็นแฟนเกมสร้างขึ้นครับใครเคยเล่นมาครับที่มีตัวของทันจิโร่กับเซนดิสึนะครับผมเคยเล่นอยู่นะเป็นแฟนเกมสร้างขึ้นนะครับแต่นี่คือในเวอร์ชั่นของไททันนะครับในรูปแบบเกมไททันนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมีไอคอนมากมายครับมีม้านะครับขี่ม้าบนหลังคาโอ้ยตายโอเคเดี๋ยวผมลงจากม้าเลยอันนี้คือผู้นะครับเป็นเหมือนส่งสัญญาณอ่ะเป็นผู้แฟนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกระเป๋านะครับซึ่งผมได้ซื้อไอเทมไว้หลายอย่างเลยนะครับอันนี้จะเป็นพวกไอพ่นที่มีความดีกว่าอันแรกนะครับอันนี้คืออันเบสิกสแตนดาร์ดพื้นฐานนะครับทุกคนดูนะครับว่ามันบูสต์ได้นานแค่ไหนเนี่ยครับมันบูสต์ได้แค่นี้จริงๆเนี่ยครับผมสั้นมากครับผมแต่ว่ามันประหยัดไอพ่นนะหลอดไอพ่นคือหลอดสีขาวอันกลางนะครับทุกคนส่วนหลอดอันล่างคือหลอดของอาวุธนะครับถ้าเราใช้ดาบฟันไททันไปเรื่อยๆนะครับใบมีดเนี่ยก็จะลดลงนะครับคือหลอดด้านล่างสุดนะครับตรงชื่อเอเลนเลยหลอดอันกลางคือไอพ่นนะโอเคแล้วก็อันนี้นะครับผมที่ผมซื้อมาอันนี้คือจะเร็วที่สุดแล้วก็ใช้ไอพ่นได้เยอะที่สุดแรงที่สุดแล้วแต่ว่ามันจะกินไอพ่นอย่างมากเลยนะครับจะไม่ค่อยสมดุล นะแต่ว่ามันเร็วกว่าแล้วก็ดูนะครับทุกคนโคตรไวอะทุกคนดูดิแล้วคือปล่อยพ่นได้เยอะมากครับผมแต่ว่ามันกินไอพ่นนะครับเนี่ยแค่นี้ก็ใช้ไปเยอะมากแล้วนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวผมให้ดูอีกอันนึงนะครับทุกคนอันนี้กินไปเยอะที่สุดนะครับแต่อันนี้คือกินในปริมาณที่ถือว่าเยอะแต่ว่าปานกลางครับไม่ถึงแบบหายไปหวบๆเหมือนอันตะกี้นะแต่ว่าอันนี้ก็พุ่งได้ไกลเหมือนกันฮะและดีกว่าด้วยนะครับมันประหยัดไอพ่นลงแล้วก็ไปได้ไกลพอสมควรนะเดี๋ยวผมขอหาไททันก่อนตรงนี้อันสัญลักษณ์ตัวไอตรงนี้คือไททันนะครับโอเคพอเมื่อเข้าไปใกล้ถึงไททันนะครับมันจะมีสัญลักษณ์อันนึงที่ขึ้นมาบอกนะครับว่าเราสามารถจัดการเขาได้นะครับเรียบร้อยครับไปครับตัวไททันตัวนี้ผมก็ไม่เคยเห็นหน้าตาเหมือนกันมันประหลาดนิดนึงเนี่ยแต่ว่าจะมีไททันแอนดี้แล้วก็มีไททันที่ไดนาครับที่ค่อนข้างที่จะเหมือนมากนะครับโอเคครับซึ่งหาภาพที่สวยที่สุดก็ได้แบบนี้นะครับสำหรับเกมไททันบนมือถือนะครับที่ผมหามาได้ก็คืออันนี้แหละที่สวยที่สุดแล้วก็เล่นได้นะครับมันจะมีอีกแบบนึงครับที่เล่นได้ในมือถือนะแต่ว่ามันจำกัดเวลานะครับแค่30นาทีนะต่อวันนะถ้าคุณจะเล่นนะครับซึ่งมันแบบนั้นผมว่ามันไม่ค่อยโอเคครับเวลาเราอยากเล่นเราก็อยากเล่นนานๆถูกไหมครับ
ไม่มีใครอยากเล่น30 นาทีต่อวันหรอกครับโอเคครับจริงๆเราสามารถแปลงร่างเป็นไททันแล้วสู้กับพวกไททันได้นะครับเพราะเราเป็นตัวเอเลียนถูกไหมล่ะใช่ไหมเออเราซึ่งแฟนเกมทำมาได้ค่อนข้างดีครับแต่บางครั้งเนี่ยจะบักลงดินโอเคครับเดี๋ยวผมไปเติมแก๊สก่อนนะครับแก๊สจะหมดครับโอเคครับวิธีเติมแก๊สนะครับถ้าแก๊สจะหมดนะครับมันจะมีที่ไอคอนตรงนี้นะครับเห็นไหมเลื่อนตรงมากระเป๋าอันนี้คือแก๊สนะครับนะครับใช้เติมได้แล้วก็อันนี้ใบมีดเวลาใบมีดใกล้พังสังเกตที่หลอดใบมีดด้านล่างผมครับมันเลือดเหลืออยู่ประมาณน้อยหนึ่งนะครับคือประมาณสัก40ได้ครับแล้วก็เปลี่ยนใบมีดได้นี่ครับแต่ว่าตรงนี้มันจะลดลงครับวิธีจะเติมนะครับถ้าหมดก็ต้องกลับมาตรงนี้นะครับแล้วมาเติมหรือว่าเจอถังแบบนี้ในแมปก็เติมครับวิ่งเข้ามาชนเฉยๆนะเดี๋ยวมันก็เติมให้ส่วนตรงนี้คือจะเติมเลือดนะครับถ้าสมมติว่าโดนไททันตบมานะครับโอเคครับผมขอเปลี่ยนชุดแบบเต็มสูตรเลยแล้วกันเดี๋ยวเราไปล่าไททันโชว์กันครับมาผมไปครับเฮเลนเยเกอร์ผมเสียงฝีเท้าไททันนี่คือแบบดังมากครับทุกคนตายยากมากเลยครับถ้าคนเซียนเซียนนี่คือเขาแบบพุ่งมาช่วงเดียวคือหายเลยนะครับแต่ผมไม่ค่อยเซียนเท่าไหร่ครับเฮ้ยเสียงอยู่ใกล้ตัดแขนไปก่อนปึ๊บตัดคอเรียบร้อยฮะมาครับผมไททันอยู่ไหนหมดใบมีดก็จะหมดแล้วเติมแก๊สเปลี่ยนใบมีดโอเคครับไอสัญลักษณ์ตัวไอที่เป็นสีเข้มขึ้นนี่คือเป็นตัวไททันตัวใหม่นะครับอันนี้น่าจะเป็นไดนานะครับไดนาจริงด้วยครับเรียบร้อยครับทีเดียวเลยครับไดนาถ้ายิ่งชาร์จมาแต่ไกลนะครับมันจะทำให้เราไอ้นี่ขึ้นครับอุ้ยตายซะอืมอุ้ย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 ตายยากผมโดนตบไปตะกี้โอเคครับทุกคนผมก็ได้ไปล่าไททันให้ทุกคนดูแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอกลับฐานไปเติมของแป๊บนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปซื้อตัวละครเท่ๆกันนะครับทุกคนโอเคครับผมตะกี้ผมก็ได้ล่าไททันให้ทุกคนดูคร่าวๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาซื้อรีวายกันนะผมซื้อไปเรียบร้อยอุ้ยเท่จัดเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมเล่นเป็นรีวายแล้วนะครับแต่คือดูตัวเล็กมากดูตัวเล็กมากเลยนะครับมาดูกันนะว่าผมจะเซียนไหมนะต้องใส่เสื้อผ้าเขาหน่อยเออแบบของแท้นะเออคนนี้คนนี้ต้องของแท้ทุกคนแต่ท่านตัวข้างหน้าครับไอ้บนกำแพงพวกนี้บนกำแพงบอมาเรียนเนี่ยเราสามารถปีนได้นะครับมาแล้วฮะไททันครับมาสิครับไททันล่องหนนะไททันตัวใหม่ครับเฮ้ยเสียวว่ะทุกคนสกิลรีไวแบบผิวจัดเลยนะฮะมีไททันครับสุดยอดเห็นการหมุนตัวแล้วคัตตะกี้ไหมครับเฮ้ยหน้าหล่อจัดเลยทุกคนหล่อเหมือนกันเนี่ยนี่คือเมืองทั้งหมดนะครับก็มีไททันอยู่ตรงนั้นนะครับถ้าเราฆ่าไททันไปเรื่อยๆนะครับเราจะมีโอกาสได้เจอไททันตัวใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นแอนนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีท่าเคารพด้วยนะทุกคนแบบนี้ครับกดค้างนะครับก็จะเป็นการแสดงความเคารพฮะโอ้ยเดี๋ยวตกตกโอเคครับแสดงความเคารพเออซาซาเกลเลยนะตะเกะนี่ครับสามารถแสดงความเคารพได้เวลาเล่นกับผู้เล่นคนอื่นหรือว่าในเซิร์ฟมัลติเพลเยอร์นะครับก็กดทำความเคารพเขาก็จะทำความเคารพกลับนะทุกคนเดี๋ยวผมจะไปลองเทสให้ดูนะว่าตอนนี้ขอลงไปลุยกับไททันก่อน
ลงแบบเท่ๆนะครับลงแบบหมุนตัวตายกระแทกพื้นตายครับ ถ้าเป็นในหนังก็คงตายครับเพราะว่ากระแทกพื้นพวกคนธรรมดานะเออผมยังไม่ทันได้แปลงร่างเป็นเอเลนเยเกอร์ทุกคนดูเลยโอเคเดี๋ยวไปดูกันที่เซิร์ฟมัลติเพลเยอร์ดีกว่าครับนี่ครับผมเข้ามาที่มัลติเพลเยอร์ครับแล้วก็จะมีโซนที่เราจะเลือกเล่นนะครับเราจะเล่นที่ J8 แล้วกันครับตอนนี้เนี่ยญี่ปุ่นน่าจะประมาณเกือบเช้าแล้วนะ6โมงซาซาเกียวโอเคครับผมเราจอยเลยนะครับมีแค่เซิร์ฟเดียวจริงๆปฏิเสธเราไม่เปิดไมค์เขาอยู่แล้วโอเคเข้ามาแล้วนะครับเฮ้ยเพื่อนคนนี้เล่นเอเลนส่วนเพื่อนคนนี้เล่นรีไวน์เป็นผมเลยชื่อว่าโนเนมครับเอเลนสามารถไปอีเกลเนี่ยครับเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับเพื่อนผมไปไหนแล้ววะเอาเพื่อนผมตะกี้หายไปไหนแล้วคนที่เป็นเจ้าของเซิร์ฟผมยิงผู้เรียกเขามาก่อนโอเคเขามาละเดี๋ยวคนนี้เพื่อนผมจะลองทักทายคุยกับเขาดูนะครับจะหนีเราไปไหนล่ะเพื่อนหยุดก่อนนี่ครับทำความเคารพฮะเมื่อกี้มีคนกลายร่างเป็นเอเลนทำความเคารพฮะเอ้าเขาไม่เห็นนะครับแป๊บนึงเราต้องขึ้นมาข้างบนนี่ครับทำความเคารพเอ้ยเป็นไงครับสสาเกโยโอเคครับผมก็ได้มาเล่นเซิร์ฟของตัวเองแล้วนะฮะตะกี้ก็ไปทดลองให้ดูนะว่าเล่นกับเพื่อนเล่นกับคนอื่นได้นะครับเออแต่ว่าภาพมันอาจจะไม่ค่อยได้สวยเท่าไหร่นะฮะดินน้ำมันนิดนึงนะแต่ก็สนุกนะครับถ้าแบบเออได้เล่นกับเพื่อนนะโอเคแล้วทุกคนสังเกตไหมครับว่าถ้าเราเล่นเป็นตัวเอเลนตัวเดียวเท่านั้นนะครับจะเห็นว่ามีตัวทีขึ้นตรงหน้าชื่อของเอเลนนะครับหรือว่าตรงรูปภาพไอเลนนะจะเป็นตัวทีตรงนั้นคือการกลายร่างเป็นไททันนั่นเองฮะซึ่งวิธีกลายร่างก็ง่ายๆแค่กดกลายร่างแต่ว่าผมไม่แนะนำให้กลายร่างตรงพื้นหรืออย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าบางครั้งนะถ้ากลายร่างตรงข้างล่างพื้นอย่างเงี้ยมันจะบั๊กลงไปในใต้ดินเออมันไม่ได้นะครับหรือบางครั้งเนี่ยมันอาจจะแบบว่าก็แปลงร่างได้ปกตินะครับมันก็แล้วแต่ว่าพื้นที่ตรงนั้นมันบั๊กหรือไม่บั๊กนะเพราะว่าเกมมันก็ถูกสร้างมาแบบไม่ได้มีผู้พัฒนานะครับเพราะว่ามันเป็นเกมที่แบบแฟนเกมสร้างนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะกลายร่างเป็นไททันให้ดูนะครับแต่ว่าผมขอกลายร่างบนอากาศหรือว่าบนหลังคาดีกว่าแป๊บนึงครับเป็นการขึ้นที่แบบอนาถมากโอเคครับผมจะกระโดดไททันครับโอเคครับกลายร่างเป็นเอเลนแล้วเสียงเท้าวิ่งค่อนข้างดังครับขอผ่อนเสียงลงโอเคครับเราเจอไททันเหมือนกันไหนวะอยู่ไหนก่อนก็มาอุ้ยต่อยเราเหรอไททันตัวนี้มันตัวเล็กนะครับมันค่อนข้างต่อยยากเลยนะครับนี่ครับแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบกายร่างเป็นไททันแล้วสู้เท่าไหร่นะครับมันมองยากครับแล้วก็ที่สำคัญนะผมมันเราตัดคอมันลำบากนะครับผมจะกลับเป็นเอเลนเหมือนเดิมเลยโอเคครับเราจะสู้ด้วยเอเลนนี่แหละแขนไม่มีรถซ่าแขนไม่มีรถซ่าซ่าป่ะเรียบร้อยครับก็สำหรับเกมนี้เนี่ยก็ไปหาโหลดกันได้นะทุกคนหรือว่าถ้าใครสนใจอยากโหลดมาเล่นนะครับก็คอมเมนต์บอกแล้วกันเดี๋ยวผมจะมาทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดให้เลยนะครับนะหรือว่าใครที่อยากจะไปหาเองก็หาได้นะครับพิมพ์ว่าเกม Attack on Titan นะแต่ใครอยากเล่นแบบดีๆก็ PC เลยครับบน PC แต่ว่าในมือถือได้แบบนี้ก็ถือว่าโอเคมากแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะผมสำหรับเกม Titan สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมซาซาเกโยครับบ๊ายบายฮะ
feels like a nightmare. And it's painful for me, gonna stay.